คริปโตแคร็กดาวนนะครับไฟแบ็กเอากันรัฐบาลแคร็กดาวก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวของ f o x New ว <interesting. S 1> นะฮะ <c oughs> ก็มีการพูดถึงคริปโตเนี่ยว่าการขึ้นมาของบิตคอยครั้งนี้เนี่ยมันคือการไฟแบ็กนะมันคือการตอบโต้นะทางราคาและกันเป็นชิงซิมซิมบลิกหรือสัญ,ญลักษณ์ก็ว่าเอ่อก็เม้นต์พยายามจะแคร็กดาวแต่นี่คือสิ่งที่ เขาเรียกว่าอะไรชุมชนคริปโตมั้งตอบโต้กลับไปด้วยราคาแบบนี้นะว่ามีคนเข้ามากกว่าเดิมอีกมีสถาบันเข้ามายุ่งวุ่นวายอยากจะอยากจะเข้ามากกว่าเดิมอีกอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนี้น่าสนใจอย่างยิ่งนะว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลนะคุณลองประเมินดูนะว่าคุณเป็นรัฐบาลเนะี่ยคุณจะหยุดยังไง แล้วคุณไม่หยุดคุณจะชะลอยยังไงดีวะนะมันหยุดไม่ได้หรอกแต่ว่าเราจะชะลอยยังไงเราจะนําพาไอ้คริปโตเนี่ยเลกูเลตไปในท่าไหนนะฮะน่าสนใจอย่างยิ่งนะในปี2024เนี่ยผมว่าเราอาจจะได้เห็นคําตอบนะฮะหลังเลือกตั้งหลังเลือกตั้งเพราะอะไรเพราะว่าก่อนเข้าสู่เลือกตั้งเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะต้องมีนโยบายอะไรบางอย่างเพื่อจะเชิดชูประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคริปโตเคอเรนซี่จะเอาใจแฟนเขาเรียกแฟนแฟนของ สายคริปโตด้วยนะเพราะมันคือฐานเสียงหลักๆเลยนะฮะมันมีนะกลุ่มวัยรุ่นทั้งหลายงั้นจะไปทําอะไรหกักหาน้ําใจคริปโตมากไม่ได้นะผมมองในมุมแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งนะฮะนโยบายต่างๆมันจะเป็นเรื่องของ positive มันจะไม่มีนโยบาย crackdown บี้ขยี้บทอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะอันนี้คือผมมองนะมันก็จะไม่เห็นการหาเสียงว่าเดี๋ยวจะจัดการคริปโตแล้วนะถ้าเกิดทาอย่างนั้นนะเดี๋ยว คะแนนเสียงมันหายไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นการเนียนๆถ,ถึงในใจเขาอยากจะทําก็ตามเนี่ยแต่เราจะไม่เห็นนโยบายแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมมเป็นตั้มสำหรับผมเนี่ยตาบใดยังไม่เลือกตั้งยังเป็นทิศทางติดลมบนอยู่นะฮะไปเรื่อยจนกระทั่งหลังเลือกตั้งเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการ นโยบายจริงๆใจจริงเขาเรื่องของการ crackdown จะมาเนียนๆนั่นแหละหลังเล็กตังเพราะมันไม่ต้องงอคะแนนเสียงมากแล้วนะฮะอ่ะประมาณนั้นเราไปดูที่คุณเอ็ดเวิร์ดสโนเดนแล้วกันนะครับก็มีการออกมาพูดเลยนะครับบอกว่าสําหรับเขาแล้วเขาเชื่อเลยเกินนะเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเขาบอกเลยเขาเชื่อเลยเกินว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะรัฐบาลแต่ละชาติเนี่ยได้แอบซื้อบิตคอยไปพักใหญ่ๆแล้วนะครับเขใช้ว่า has boards ก็คือซื้อไปแล้ว ก็คือก่อนหน้าน,นี้นะมเนเนะะะเะีเก็บกันไปเยอะแล้วนะรัฐบาลแต่ละประเทศอ่ะเก็บกันไปเยอะแล้วและนั่นแหละก็คือเหตุผลทาให้ BTC มันขึ้นมาถึงจุดนี้นะครับทีนี้พอแอบ,บซื้อไปเสร็จในมุมของเขาแกว่าไงบาแกบอกว่าพอซื้อไปแล้วเนี่ยความลับมันไม่มีในโลกนะและสุดท้ายเนี่ยมันจะถูกรีวิว this year นะในความคิดของกแกคือปีนี้แหละเราจะได้รู้กันว่าแต่ละประเทศเนี่ยแอบบซื้อไปอยังไงที่ไหนอย่างไรนะฮะบางวันจะมีการเผยทัดแท้ออกมา อะไรประมาณนั้นก็คือสิ่งที่คุณเอ็ดเวิร์ดโนเดนแกกล่าวเอาไว้นะครับมอร์แกนสเตลเลครับก็พิจารณาที่จะเข้านะฮะสปอตบิตคอย ETF เรียบร้อยแล้วนะถ้าเป็น JP Morgan เข้านี่จะดีกว่านี้นะอ่าไม่ไรมอร์แกนสเตลเล่เข้าก่อนก็ถือว่าไม่น่าเกียดอะไรนะีงนั้นข่าวมันจะติดลมบนหมดเลยงั้นขอเตือนเพื่อนๆนะคนที่แบบกําลังกาวกําลังฟินกาวเมากาวอยู่ เวลาฟังข่าวบวกมากๆเข้าเลยว้ยเขานี่ไปต่อมันต้องมีสตินะฮะมันก็ไม่ใช่ว่าคือทุกอย่างบางทีบางอย่างมันก็ไพอินไปบ้างแล้วนะฮะเพื่อนๆก็ต้องดูด้วยประเมินหน่อยนะไม่ใช่ลงทุนตามข่าวที่อ่านวันนี้โอ้พี่บิ๊กอ่านข่าวมาล้วข่าวดีหมดเลยเขา้า <laughs> นะระวังนะระวัง